ร้านแอร์เติมโรร้านบริการรับฟาร์มแมนบอกฟุตกดผลและเกมพาร์ราคาถูกนอกจากนั้นยังมีบริการจำหน่ายโคลและกิฟต์การ์ดอีกด้วยยังไม่พอยังมีบริการขายไก่ตันสุดคุ้มใครสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับผม CPU นะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมารีวิวสคริปต์นะครับของโปรเจกต์มูเกนสูนะครับของค่าย CPU Hub นะครับซึ่งเป็นค่ายของผมเองนะครับผมตอนนี้ผมได้ทำการเปิดค่ายเป็นค่ายสคริปต์นะครับซึ่งตอนนี้โปรเจกต์แรกนะครับผมก็คือโปรเจกต์มูเกนสูนะครับผมซึ่งตอนนี้ได้ปล่อยออกมาเรียบร้อยนะครับรีลีสเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาโชว์เคสให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมซึ่งสำหรับสคริปต์นะครับราคาแค่99 บาทเท่านั้นนะครับทุกคนตอนนี้นะครับยังมีแค่1แบบนะครับแต่ว่าวางแผนจะขายอีกนะครับซึ่งทุกคนสามารถซื้อได้ในเว็บนะครับ cpurdcw.xyz นะครับผมครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เว็บไว้แล้วก็ทิ้งรีคอร์ดของ CPU Hub ไว้นะครับผมนี่นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ Sherlock ยังไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ทางด้านของโชว์เคสนะครับก็คือคลิปนี้นะครับแล้วก็ How to buy ก็มีแล้วปะน่าจะมีแล้วใช่ไหมครับอ๋อยังไม่มีเหรอนะครับผมเดี๋ยวจะมี How to buy แล้วก็ออกมานะครับผมโชว์เคสแล้วอัปเดตเรื่อยๆเลยครับทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมที่ผมอยู่ในรหัสไก่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมขอทำการรีวิวก่อนนะครับทางด้านของฟังก์ชัน Exclusive นะครับฟังก์ชัน Special นะครับของค่ายนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าทุกคนสามารถซื้อคีย์จาก CPU Hub นะครับตรง CPU Store แล้วก็มาทำการสั่งซื้อตรงนี้จะได้คีย์มานะครับให้ทำการเอาคีย์ไปทำการไหนเอ่ยประมาณนะครับผมทำการทับได้คีย์มาใช่ไหมครับทุกคนก็ทำการ copy key มาแล้วก็ทับredeem นะครับเดี๋ยวนะ redeem นะครับทับ redeem แล้วก็ใส่ key ไปนะครับพอredeem นะครับอย่างนี้แล้วก็ success นะครับก็ทำการทับ skip เลยนะครับทุกคนครับพอทับ skip นะครับผมเรียบร้อยมันจะส่งมาในแดมนะครับผมก็คือทำการเข้าไปกดแล้วก็ทำการเอาได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับซึ่งต่อไปนะครับเราจะมารันกันเลยนะครับทุกคนซึ่งตัวรันที่รองรับนะครับจะมี KNL CX และอื่นๆนะครับทุกคนที่สามารถใช้งานได้นะครับผมกับผมไม่ชัวร์แต่ว่าน่าจะใช้งานได้นะครับกับ GUI ตัวนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับรอมันรันนะครับนี่ครับรันง่ายมากเลยนะครับทุกคนไม่ต้องอะไรมากมายนะครับไม่มีเช็คนานนะครับแล้วก็ลื่นๆเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนก็ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าผมเข้าเกมมาแล้วมันบั๊กตัวเป็นงี้เลยนะครับทุกคนอ่ะครับฟังก์ชันนะครับก็จะมีอันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอรีวิวฟังก์ชันสเปเชียลก่อนละกันนะครับก็คือ become soul reaper กับ become hollow นะครับผมก็ become hollow ก็จะเป็นการแปลอันนี้คือผมเพิ่งเริ่มมาใช่ไหมนะครับผมก็จะเป็นให้ดูตรงโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์นะครับก็จะเป็นเลเวล0เลยนะครับทุกคนซึ่งไม่มีเผานะครับผมให้ทำการให้คุณเลือกให้ดีนะครับผมว่าอันเนี้ยฟังก์ชัน become ใช่ไหมก็คือจะเป็นแบบ instant ไม่ต้องทำ query อะไรเลยนะครับก็คือมันจะเป็นให้เลยนะครับทุกคนผมจะถ้าเดี๋ยวผมจะขอรีวิวแค่ become soul reaper นะครับเพราะว่า hollow ก็คือเหมือนกันนั่นแหละนะครับทุกคนแต่ว่า soul reaper คือแบบมันดีกว่านะครับผมผมจะลองกดเลยนะครับทุกคนตุ้มปั๊บปั๊บนี่นะทุกคนเราได้เรียบร้อยนะครับมีดาบมีของพร้อมเลยนะครับทุกคนก็คือแบบคลิกเดียวเลยนะครับทุกคนก็คือได้แน่นอนเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะมีคอมพาโลก็คือเป็นไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องมารีโลเผ่านะครับทุกคนนะครับเฟกก็อดโหมดนะครับก็อดโหมดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีบอกชื่อนะครับแล้วก็medicine นะครับแล้วก็อันนี้จะบอกว่าขั้นแล้วก็บอกทับนะครับแล้วก็ hollow ขั้นที่เท่าไหร่แล้วก็บอกทับนะครับแล้วก็อันนี้ก็sen prakuto นะครับอันนี้เท่าไหร่บอกทับนะครับผมซึ่งผมไม่เคยดูบีทนะผมขอพูดก่อนว่าผมไม่เคยดูบีทนะครับผมก็อาจจะไม่ค่อยรู้อะไรมากนะครับผมฟังก์ชันผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับเดฟคนทำผมยังไม่ค่อยรู้เลยนะครับทุกคนก็ขอเล่นได้นะครับพอได้อยู่นะครับตอนนี้ก็มีดาบแล้วใช่ไหมครับทุกคนมาดูฟังก์ชันของการฟาร์มก่อนนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นdistance นะครับdistance ในการฟาร์มนะครับทุกคนซึ่งแนะนำไว้ที่5นะตอนนี้ครับตามเต็ปก็คือเป็นนูบเนาะนะครับก็โดนฆ่าง่ายๆเลยนะทุกคนอุ้ยไม่เอานะครับอันนี้เป็นเลือก
ช้อยนะครับเป็นโค้ดนะครับ farming menu นะครับก็เลือกไปนะ below behind และ above นะครับ above คือการ below farm ด้านล่าง behind farm ด้านหลัง above เป็นการ farm ด้านบนนะครับทุกคนแล้วก็นี่ก็เป็นโค้ด type farm ก็จะเลือกนะครับต้องเลือกให้แมทกันนะครับผมจะ farm ด้วยดาบนะครับความจริง farm ด้วยหมัดก็ได้ผมจะ farm ด้วยดาบนะครับแล้วก็ทำการช้อย weapon นะครับก็คือโค้ดมาเลยนะครับก็จะเอาอะไรนะครับdiff อันนึงนะครับโอเคแล้วก็นี่นะครับผมนี่นะไปใช้ดาบของเซนปาคูโตะนะครับโอเคนะครับแล้วก็ให้ใช้ฟังก์ชันคิวออร่านี่ครับผมแล้วก็อันนี้เป็นออโต้อีทแนนะครับซึ่งเป็นออโต้อีทสำหรับฮอลโลนะครับเพราะว่าฮอลโลเนี่ยถ้ามันกินมันน่าจะได้วิผีป่ะผมไม่ชัวร์นะครับถ้ามีออโต้อีทนะครับก็คือฝั่งฮอลโลนะครับถ้าเราฆ่าเสร็จนะครับจะทำการอีทตัวที่เราฆ่านะครับก็คือชิ้นส่วนมนุษย์นะชิ้นส่วนนะครับไอ้เหี้ยชิ้นพูดชิ้นส่วนมนุษย์ไปกูจะโดนแบนวะสีเหลืองนะครับแล้วก็นี่เป็นออโต้อันนี้เป็นแบบยังไงอะดูนะนี่นะครับทุกคนคือมันจะเป็นแบบนะเมดิชั่นนะครับโปรเซสก็รู้สึกว่าเมดิชั่นโปรเซสนี่ผมไม่สามารถดูได้ใช่ปะไม่กด M ไม่ติดอะหรือถ้าเปิดฟังก์ชันไว้กด M ไม่ได้ยังไงก็จะฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนแบบนะครับมันตึบเลยทำไมมันกดเอไม่ติดวะเอ้าเหี้ยนะครับผมก็มันก็เป็นการฟาร์มอะไรนะครับทุกคนนี่ได้ละไม่รู้ทำไมมันกดเอไม่ได้นะตอนใช้ฟังก์ชันนะนะครับนี่เห็นไหมผมกลายเป็นโซลิเปอร์แล้วรีเกมก็กลายเป็นโซลิเปอร์เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นแล้วเป็นเลยนะไม่มีหายนะครับนี่วิวโปรเซสกันนะครับถ้าเราเช็คก็ต้องใช้ตังค์ใช่ไหมครับทุกคนทีนี้มาตรงเซตติ้งไม่ใช่มาตรงโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์นะครับผมอยากเช็คอะครับทุกคนผมต้องทำไงเนี่ยนะครับผมอัลล็อกเลยแล้วกันนะครับผมครับอันนี้ก็มีอัลล็อกอีโมดก็ตรงไหนเอ่ยแป๊บนะอีโมดก็ตรงไหนเอ่ยมันก็คืออัลล็อกอีโมดอะไรครับทุกคนแต่ผมไม่รู้นะครับว่าอีโมดกับตรงไหนนะขอโทษแต่มันก็อัลล็อกได้จริงนะครับทุกคนตอนนี้จริงๆนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอัลล็อกนะครับเห็นตรงเซตติ้งไหมครับทุกคนไม่ใช่โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์นี่นะครับทุกคน2 อย่างนี้ต้องใช้เกมพาสนะครับในการปลดนะครับดูนะครับโปรเซสมานะครับได้เลยนะครับทุกคนแต่ถ้าเราออกนะครับก็น่าจะหายนะนะครับหายนะครับมันไม่ได้เป็นอัลล็อกเกมพาร์ตอย่างนั้นนะครับคือเป็นอัลล็อกแบบออกเกมแล้วหายนะครับผมประมาณนี้เนาะครับก็มาต่อนะครับกับฟังก์ชันสปิทัลนะครับคืออะไรอ่ะ บางฟังก์ชันผมไม่รู้จริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนทำเนาะนะครับแต่ก็รู้ว่าแบบฟาร์มยังไงนะครับพอฟาร์มได้นะครับมาดูกันกับตรงนี้นะครับฟาร์มนะครับ about sword แล้วก็เริ่มฟาร์มกันเลยนี่ครับผมตรงนี้นะเพื่อนเลือกฟาร์มเป็น soliper นะครับเพราะผมเป็น soliper นะแต่ถ้าเราเป็น hollow เราก็เลือกฟาร์ม hollow ไปนะครับเพราะมันจะได้hollow มันจะได้ฟาร์ม soliper นะครับแล้วฟาร์ม event ก็จะเป็น raid boss นะครับผม raid boss ก็จะเกิดนะครับมันจะขึ้นบนตรงแผนที่เป็นหน้า raid boss นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะนะครับมาดูกันนะครับว่าจะฟาร์มเป็นยังไงนะฟังก์ชันนะครับผมดูกันครับนี่คือฟาร์มดีมากนะครับมอนไม่ได้ตีเราเลยนะดูดินะครับหายแล้วนี่คนนี่หว่าไม่ใช่มอนเข้านะครับคนนะครับไม่ใช่มอนนะครับตรงนี้คือคนนะครับเราเลือกขึ้นไปข้างบนนะครับแบบเป็นผุยผงเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้คือคนนะครับไม่ใช่มอนนะนั่นน่ะคนนะครับจะฆ่าผมไหมนี่ครับก็จะฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนโคตรชิลนะครับทุกคนก็คือปล่อยไหลยาวๆเลยนะครับทุกคนระยะสูงสุดก็ไม่ชัวร์นะครับนี่ตรงนี้ยังถึงนะตรงนี้ยังถึงแต่ไม่ค่อยถึงแล้วสัก9แล้วกัน 9.5 นะครับก็ฟาร์มแบบนี้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะนะครับแล้วก็คิวออร่านี่ก็แบบสามารถใช้กับคนได้ด้วยนะนะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับนี่นะครับฟาร์มแบบชิวๆเลยนะครับผมแล้วก็รีวิวก็ขึ้นรัวๆเลยเนาะนะครับเดี๋ยวดูตรงโปรไฟล์นะครับนี่นะครับทุกคนถ้าเราใช้หมัดนะครับก็
ฟ้าได้เหมือนกันนะครับผมก็คิวออร่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้หมัดให้ดูนะครับผมถ้าผมลองใช้หมัดนะครับอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ลองใช้หมัดใช่ไหมนะครับแล้วผมก็ทำการปิดเปิดนะครับผมลองปิดเปิดนะครับไม่อาวุธผมต้องใช้หมัดด้วยนะครับก็คือต้องเลือก2อย่างนี้ให้ตรงกันนะครับทุกคนครับใช้หมัดก็ได้นี่เป็นไงเป็นไงอันนี้คือฟาร์มถ้าใช้หมัดรู้สึกว่าระยะมันจะกว้างขึ้นนะแล้วก็แบบมันจะฟาร์มแบบนี้เลยนะครับก็คือฟาร์มทั้งคนที่มาเสือกเรื่องของเรานะคือมาแบบช่วยเราตีหรือมาแบบจะตีนะครับแย่งเรานะครับก็จะโดนมันด้วยแล้วก็โดนเราโอ้ยามาโมโตใช่ไหมเนี่ยโดนละนี่นะฟาร์มแบบนี้เลยนะครับชิวๆนะครับทุกคนครับชิวๆนะครับชิวมากเลยนะครับทุกคนเท่าฟาร์มแบบนี่ได้แล้วนะครับแล้วก็จะปิดปุ๋ยวิ่งนะครับฟาร์มบอสกันนะครับทุกคนบอสเกิดไหมเอ่ยจริงบอสไม่เกิดสักตัวเลยครับทุกคนถ้าฟาร์มบอสมันก็จะฟาร์มประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็มันก็ฟาร์มเหมือนกับที่ฟาร์มมอนแล้วครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะนะครับฟาร์มอีเวนต์นะครับอีเวนต์นะครับก็คือมอนที่จะเกิดนะครับตามรอบๆไปนะครับมันจะเกิดมามันจะขึ้นแจ้งเตือนตรงหน้านะครับว่าแบบวอร์มิ่งนะครับก็คือโปรดระวังมอนนะครับมอนเตอร์บอสนะครับเลดบอสนะครับผมอันนี้มันจะฟาร์มตัวนั้นเนาะนะครับแล้วก็คอลเลกต์มันนี่แบ็กก็คือมันจะถ้ามันฆ่านะครับเดี๋ยวผมโชว์นะก็คือผมจะเลือกเป็นการฟาร์มโดยใช้ดาบนะครับผมสวอร์ดแล้วผมก็สวอร์ดที่อาซอร์สนะครับแล้วก็ผมจะทำการออโต้คิวนะครับผมเพลเยอร์นะครับแหลกมากจริงนะครับถ้าใช้ออโต้คอลเลกต์มันนี่แบ็กนะครับแหลกมากเห็นไหมแจ้งเตือนด้วยว่าแหลกนะครับแล้วก็นะครับนี่ผมจะลองคิวเพลเยอร์ดูนะครับผมเช่นผมจะฆ่าคนนี้นะครับผมหรอไม่อยู่นี่นะครับนี่เป็นไงก็คือคนนี้เขาก็จะโดนผมแบบอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันจะมีการบอกคิดบล็อกด้วยนะถ้าหากมีคนใช้สกิลหรือว่ามีมอนใช้สกิลมันจะบอกคิดบล็อกนะครับผมแล้วก็ถ้ามีคนขยับแต่ถ้าไอ้ทาร์เก็ตที่เราต้องการโจมตีมันขยับนะครับแบบไม่ได้อยู่นิ่งๆให้เรานะครับมันจะไม่คิวออร่าให้นะครับอันนี้คือต้องอยู่นิ่งๆนะครับผมแบบไม่ได้เดินอะไรเงี้ยประมาณนั้นแบบนั้นคือไม่ได้เดินนะครับมันก็จะแบบอย่างนี้เลยนะครับก็คือต้องใช้สกิลในการหนีนะครับเพราะว่าถ้าโดนคิวออร่าเราไปปุ๊บก็คือมันจะโดนแบบโดนแช่โดนสโลว์นะครับก็คือแบบจะร้องอ่ะเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับโดน2เลยอย่างนี้อันนี้คือติดกับดักเรียบร้อยนะครับถ้ามันไม่ใช่สกิลก็คือเนี่ยหนีไม่ได้นะครับนะครับเห็นเสร็จบอดี้ผ่านไหมครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะกินนะครับก็คือกดตรงนี้เพื่อมันจะออโต้อีทให้เลยนะนี่นะผมจะฆ่าคนนี้ให้ได้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวได้โชว์ฟังก์ชันอันนี้ด้วยคอลเลกต์มันนี่แบ็กนะครับดูนะครับจะเป็นยังไงนะมีคนที่พยายามจะฆ่าผมวะอยู่นะครับผมกดออโต้คอลเลกต์มันนี่แบ็กใช่ไหมครับนี่พอคนนี้ตายปุ๊บมันจะทำการกลับมาเก็บเงินนะครับผมนี่นะครับอุ้ยอุ้ยใจเย็นๆนะใจเย็นถ้าเขารีเซ็ตตัวหรือออกเกมนะครับมันก็จะทำการหยุดตีให้นะครับนี่เห็นไหมเขารีเซ็ตตัวนะครับมันจะหยุดตีแต่ถ้าแม่งเกิดเมื่อไหร่ก็จะเอนะครับผมรอเกิดมึงรีเซ็ตตัวก็รีเซ็ตไปเถอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูคนนี้นะครับนี่นะครับทุกคนฟาร์มชิวๆนะครับฟาร์มเพลเยอร์แบบชิวๆนะครับแล้วก็ดาเมจจะขึ้นอยู่กับการฟาร์มผมไม่ชัวร์ว่าดาเมจเกมนี้มันขึ้นอยู่กับการฟาร์มเลเวลเยอะจะดาเมจแรงขึ้นหรือต้องเกี่ยวกับสแต็กไอเทมนะครับก็คือไอเทมเยอะไอ้พวกนี้นะครับแบบใช้ไอเทมมาบวกดาเมจอะไรอย่างนี้ผมไม่ชัวร์นะครับจริงๆนะครับแล้วก็ที่เป็นเทเลพอร์ตทางด้านของเมืองเมนูแรงนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ฮอปเซิร์ฟเวอร์รีจอยได้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ UI นะครับปรับสีทีมได้แล้วก็มีออโต้เซฟด้วยนะนะครับออโต้เซฟ UI กดตรงนี้นะครับทุกคนนะครับแล้วก็จะทำการเซฟ UI ให้แล้วก็ปรับเมนูเบสได้นะครับแล้วก็นี่เป็นสีUI บลาบลาๆนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับฟังก์ชันก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็นี่เป็นฟังก์ชันเบสปีดนะครับผมนะครับเบสปีดนะครับผมปรับได้ถึงพันเลยนะสูงสุดนะครับแล้วก็นี่คือจัมพ์พาวเวอร์นะครับจะลองจัมพ์สัก290ตุ้มนะครับอย่างนี้เลย
นี้เลยนะครับผมใช้สำหรับการเดินทางนะครับจะได้ไวขึ้นแบบนี้นะครับนี่ไวขึ้นจริงๆนะนี่นะครับชุบนี่ง่ายๆนะครับทุกคนไปแล้วนะทุกคนส่วนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย